ะได้นะก็มาถึงนอกใครซื้อผ้าใหม่แล้วชอบต่อนะคะมาทำนะคะว่ามันยากมากเลยค่ะทุกคนหรอแอบถ่ายน้ำค่ะน้ำค่ะเอาคุณจานให้ดูค่ะคุณแม่มีอะไรนี่ใช่ไหมครับชื่ออะไรอะไรครับน้องลายเอกลักษณ์สีของเราคือแล้วที่กำลังถืออยู่คือลายอะไรครับอันนี้เป็นลายที่ของกระดาษค่ะไม่คิดลายลายในหมู่บ้านผู้เจริญลายเอกลักษณ์มันไม่มีชื่อเรียกเหรอเช่นลายดอกจานลายพุ่มข้าวบินลายเทพพนมอันนี้เป็นชื่อแต่ว่าลายดาวลายดาวนะคะแทนชื่อของวัฒนธรรมของแขกค่ะหรือว่าอิสลามเนาะแล้วก็ต่อมาจะเป็นลายหมักจับลายหมักจับแทนวัฒนธรรมของเขมรค่ะแล้วก็แกะลายตัวนี้มาจากทับหลังของปราสาทศรีขอรภูมินะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นลายลายลูกแก้วนะคะแทนชุมชนชาวสวยแล้วก็อันหลังจุดอันนี้จะเป็นลายหมักจับใช่ไหมใช่อันนี้เป็นลายหมักจับก็คือจะเป็นของหมักนะคะแล้วก็วันนี้จะมานำเสนอในเรื่องของลวดลายผ้านะคะที่เราได้ผลิตมาแล้วก็ได้รับรางวัลนะคะในระดับจังหวัดก็คือพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นลายของอำเภอศรีขอรภูมิของเราแล้วเราได้มาต่อยอดนะคะในเรื่องของสีสันลวดลายนะคะให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นที่เราได้รางวัลมาเนาะก็คือลายประจำอำเภอศรีขอรภูมิของเรานะคะมีอยู่5ชนเผ่าค่ะอำเภอศรีขอรภูมิของเรามีชนเผ่าถึง5ชนเผ่าที่มาอาศัยอยู่นะคะเลยเอาตัวนี้มาเป็นจุดเด่นในการจัดสรรลวดลายผ้าตัวนี้นะคะได้แก่หนึ่งเลยนะคะลายประแจจีนค่ะบริเวณนี้เรียกว่าลายประแจจีนนะคะแทนชนเผ่าจีนนะคะแล้วก็ลายดาวค่ะลายดาวแทนชนเผ่าของอิสลามนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะตัวนี้บริเวณนี้นะคะจะเป็นลายมงกุฎลายมงกุฎมงกุฎแทนวัฒนธรรมของเขมรแล้วก็มีความพิเศษก็คือแกะลายมาจากทับหลังขององค์ประสาทศรีขอรภูมิของเรานะคะต่อไปค่ะจะเป็นลายลูกแก้วนะคะลูกแก้วแทนวัฒนธรรมของสวยแล้วก็หมากจันนะคะแทนวัฒนธรรมของลาวนั่นเองค่ะพี่ท่านใดสงสัยเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวจะแจ้งทำไมต้องเป็นสีม่วงทำไมต้องเป็นสีม่วงจริงมีหลายเฉดสีมากนะคะปกติเลยที่ตั้งแต่เขาออกผลิตผ้าลายจะมีออกมาก็คือชาวบ้านแจกจ่ายให้กับชาวบ้านของอำเภอศรีขอรภูมิทำนะคะก็คือกลุ่มของเราเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยจะใช้ในเรื่องของเฉดสีทูโทนในการผลิตออกมาเยอะเราก็เลยเน้นในเรื่องของสีที่แบบดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นอยากให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆอะค่ะทั่วประเทศเลยได้ใช้กันค่ะถ้าเป็นแค่ทูโทนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นที่ต้องการน้อยเป็นผ้าคลุมไหล่ไม่ค่ะเป็นผ้านุ่มหนึ่งอันนุ่มใช่แล้วก็ที่ได้รับรางวัลก็คือว่าเราเพิ่มเติมในเรื่องของส่วนหน้านางนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตลาดเกี่ยวกับการนุ่งหน้านางเนี่ยมาค่อนข้างแรงก็เลยผลิตในเรื่องของหน้านางเข้ามาเติมกับลายตัวนี้ด้วยเพราะที่แรกในอำเภอผลิตมาไม่มีหน้านางอย่างเงี้ยนี่คือมัดมันขนาดตายไงมันก็ทำเราแม่โอ้ถนัดซ้ายไปไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อจะนะโอ้ถนัดซ้ายแต่เนี่ยพวกละมุนลงครับผมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทุกคนได้อย่างดีเลยนะครับที่เดินเยี่ยมเยี่ยม
็นคนว่าเขาเข้ามาผู้ชายเขาได้ยินหรือเปล่าก็อันนี้ให้ดูเลยนะว่าโทรกันได้จริงๆนะผมถ้าเราอยากจะเดินทางมาทัศนศึกษาก็เรียนเชิญได้เรียนเชิญได้ชาวบ้านโคกเจริญหมู่12ตำบลจันทร์บ้านโคกเจริญมีความประสงค์จะมาดูผมก็จะมาชมหรือจะมาซื้อที่มาจากบ้านฟันซื้อขายผมจะยินดีต้อนรับเป็นราคาไม่แพงนะครับผมราคาไม่แพงนะเพียงแค่ว่าผมก็จะทำให้ผมได้ไปนะขอโทษเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่น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 เ2,900 บาทนางแบบน่าจะพร้อมที่จะจ่ายครับครับพี่จะมาจ่ายครับบ้านเลยอาจารย์เฉยกับบ้านเลยแบบผ้าสีเข้ากันพอดีเลยเชียร์เชียร์อาจารย์สวยอยู่แล้วชุดไหนก็สวยแหละซื้อเลยค่ะซื้อเลยเรียกจ่ายเลยแบ่งผ้านะคะแบ่งผ้าแล้วก็มัดตรงกลางมาแล้วมัดไว้ตรงกลางเนาะแล้วก็จะพับอันหน้านางนะคะสวยน่ะแต่อยากได้คืนนั้นน่ะ12,000อ่ะขอซื้อครึ่งนึงได้มั้ยคือได้กี่เมตรครับน้องจ๋าคือได้กี่เมตรอันนี้2เมตร2เมตรปกติคือ1 2ใช่มั้ยใช่แต่จริงๆถ้าลูกค้านางชายครบก็คือจะแนะนำรุ่น3ถึง4เมตรขึ้นไปสวยค่ะสวยยังไม่เยอะอันนี้นึงใช่เพราะเหมือนได้มีเฉพาะอยู่ตรงนี้อันนี้มันสั้นไปเนาะมันต้องใหญ่ใหญ่กว่านี้3เมตรโอ้ยสวยอ่ะหันหันค่ะนางแบบหันมาหน่อยค่ะหันได้มาโอเคสวยค่ะสวยมากเลยสวยใส่สวยคนสวยใส่ยิ่งสวยตอนพร้อมจ่ายอาจารย์อาจารย์มานานยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วเหรอหนูเรียนตั้งแต่ตอนไหนซ้ำกระบองขนมเป็นซ้ำกระบองแล้วก็เราก็เริ่มช่วงแรกที่ช่วยแบบมัดไหนนี่เหรออันนี้กี่ตะกอคะอันนี้เท่าไหร่5ใช่ไหมใหญ่ขนาดนี้อันนี้เขาเรียกเป็นลำค่ะถ้าแต่เขาเรียกเป็นอะไรอ๋อเป็นอะไรคะอันนี้เขาเรียกเป็นลำลำอืมถ้าตะโกก็ใช้กับผีที่เป็นเครื่องไม้ที่เหลือโอ้นี่นะคะลายอะไรคะเนี่ยอันนี้ลายเรือหงค่ะเรือหงใช้เวลานานไหมคะในการทำถ้าแบบตั้งใจมัดแบบมัดอย่างเดียวก็แบบวันสองวันอาจจะเสร็จได้วันสองวันมัดอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปย้อมแล้วก็มามัดต่ออ๋อโอเคค่ะย้อมประมาณ3รอบค่ะชอบไหมคะ ชอบงานนี้ไหมชอบค่ะก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ดีมากเลยไม่เหมือนน้องอ่ะมาเรียนกันแล้วกันก็มัดอีกรอบใครซื้อผ้าใหม่แล้วชอบต่อนะคะมาทำนะคะแล้วจะดูค่ะว่ามันยากมากเลยค่ะทุกคนมัดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มัดยังไงคะมัดแบบเดิมซื้อไปเถอะค่ะเขาขายเท่าไหร่ก็ซื้อไปเถอะขาดเลยเห็นไหมคะเชือกต้องคือมันขาดอ่ะต้องเอาออกใช่ไหมคะเดิมตอนนี้นะคะแค่มัดนะคะทุกคนคือดึงไม่ได้ค่ะคือกลัวจะโดนอะไรของเขาค่ะเอาใหม่ใช่ไหมคะเอาเชือกที่มันน้ำไปได้บ้างตอนนี้นะคะเรามาเรียนอยู่ที่อะไรนะบ้านโคกเจริญค่ะอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้เขาเรียกว่ามัดลายใช่ไหมคะมัดลายค่ะทุกคนมันยากมากค่ะเราต้องมาแบบนี้นะแล้วก็แบบนี้ด้วยนะคะทุกคนมันก็จะมีความเขาทำประมาณจะ2วันเสร็จเราก็จะประมาณเดือนหนึ่งนะคะเส้นไหนนำมาจากไหนลูกโอเคไหมได้ไหมคะคุณครูได้อยู่ใช่ไหมคะเราต้องทำไงคะตรงไหมคะมันเบี้ยวใช่ไหมคะมันเบี้ยวค่ะเราจะสอบค่ะโอเคนะคะ